แต่อยากจะดูค่ะว่าเมื่อวานเนี่ยแฟนๆของรายการของเราเนี่ยไปยังไงบ้างมีกี่คนอะไรยังไงคิดถึงจังเมื่อวานนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าพอเปิดม่านปุ๊บเนี่ยโอ้โหบรรยากาศเรียกว่าคลึกคลื้นกับงานวัดสีสันเนี่ยนะฮะในงานเนี่ยมันมีหลายสเตจโซนข้างหน้าโซนแถลงอันนี้คือโซนที่จะเป็นโซนบันเทิงค่ะรื่นเริงเนี่ยคุณแม่เจเน็ตในเมื่อวานนี้นะฮะนอกจากเซ็กซี่สวยแล้วนางร้องสดนะฮะเต็มมากๆเมื่อวานนี้เปิดม่านมาปุ๊บเนี่ย คุณแม่เจเน็ตเนี่ยนะฮะก็จับไมค์แดนซ์จนโอ้โหทุกคนคึกคักก็มีบุดดี้มีแหวนเต้นตามไปด้วยจริงๆก็มีพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยด้วยนี่ก็แฟนตกมันบันเทิงกันใช่นะครับก็มาเรียกว่าสร้างความคึกคืนสนุกสนานนะครับแต่ที่เรียกเสียงกรี๊ดไปอย่างถล่มทลายนี่ก็คือนี่เลยนะครับนักแสดงจากเลิฟซิกนะฮะซีซั่น2มากันแบบครบทีมนะครับนี่นี่มาแล้วนี่เลิฟซิกคือพอเดินมาเท่านั้นแหละแฟนคลับเนี่ยคือช่วงแรกเนี่ยเป็นแถลงข่าวของสื่อมวลชนแฟนคลับก็อยู่หน้าชนไม่ให้เข้าแต่ปรากฏว่านะฮะแฟนคลับเนี่ยนะฮะเหมือนนี่เลยค่ะเหมือนอะไรประมาณมากรีดนักร้องเกาหลีนางเหมือนนี่เลยค่ะจิ้งจกกัดเปาะกัดกอกระจกพลังกระจกพลังก้อนกันแล้วแอะอยู่ข้างนอกฉันก็บอกใจเย็นๆลูกเดี๋ยวรอแถลงข่าวเสร็จจะให้เข้าไปเจอตัวเป็นๆถูกต้องนะครับนี่นะครับก็ผอ.เมื่อวานนี้นี่เรียกว่าไวเท่ากับเลิฟซิกเลยนะนะฮะเล่นเป็นพี่ชายเลิฟซิกถูกต้องนะครับนี่อันนี้รอบเย็นรอบเย็นให้แฟนคลับเข้ามาแน่นพลังก้อนฮอลล์เป็นพันคนปนัดดาฉันตกใจมากเลยบอกอุ๊ยตายแล้วนะฮะทำไมเมื่อกี้ฉันเยอะขนาดนี้เด็กบอกว่าเปล่าค่ะหนูไม่ได้เมื่อกี้พี่บอยค่ะหนูเมื่อกี้เลิฟซิกเมื่อกี้กับตันไว้นะฮะดูเขามีป้ายเลยนะเห็นไหมทำมาเล่นถ่ายย้อนหลังเข้ามาเดี๋ยวโอ้โหแฟนคลับดกดื่นมากแต่ที่ไม่แพ้ดูจากแฟนคลับที่อายุน้อยๆกันไปแล้วเลิฟซิกค่ะแฟนคลับตกมาบันเทิงของเราเมื่อวานก็ไปเหมือนกันนะน้อยกว่านิดเดียวเองเข้ามา 1,000 นะฮะเรามา200น้อยกว่านิดเดียวจริงๆใช่ใครบอกว่าของเลิฟซิกมา 1,000 ของเรามา 3,000อายุนี่คือถ้าแข่งจำนวนเราแพ้แต่ถ้าแข่งอายุบวกกันเราชนะแน่นอนมาจากไหนอ่ะมาจากโคราชนั่งรถทัวร์มาแล้วเมื่อคืนนี้ต้องค้างคืนอยู่ที่กรุงเทพพี่บุ๋มบอกว่าพอรับประกาศว่าแจกกระเป๋าปุ๊บนางบอกนางวิ่งมาเลยขึ้นรถตู้จากโคราชมากรุงเทพเลยเดี๋ยวนะแล้วค่ารถกับค่ากระเป๋าก็บอกว่าค่ารถกับค่ากระเป๋าเนี่ยมันคุ้มค่าเพราะส่ง SMS มาทุกวันไม่ได้ครับบอกว่าส่งมาเป็นเดือนๆแล้วก็ไม่ได้กันมาเลยนะบรรดาแม่ๆนะบอกว่าเออนี่ลูกป้าส่ง SMS ไม่เป็นก็มีนะฮะเดี๋ยวเราจะทบทวนใหม่เอาเป็นแบบดั้งเดิมกันไปเลยแบบใส่ฝาเครื่องดื่มอะไรมาส่งมาชิงโชคกันมั้ยคุณป้าคนละนี่น่าสนนี่คุณป้าท่านนึงเดือนแล้วบอกให้ส่งไปสนีมาเนี่ยนะยังง่ายกว่าส่ง SMS อีกจะบอกอู้ตายนะแล้วแต่ละคนไอ้ดูกันเนี่ยชนะเลิฟเซ็ตแน่นอนคือไม่ได้เมาส์ดูคือดูของเราเนี่ยเป็นเรียกว่าผู้มีพี่แอลอาวุโสไงพี่แอลใช่ไหมคือมากันแน่นจริงๆนะเธอโอ้โหเนี่ยเขายืนยันว่าเขาส่งทุกวันแล้วไม่ได้มีเอาหลักฐานให้ดูด้วยนะเนี่ยนะนะครับอะไรจะน่ารักขนาดนี้ขอบคุณแฟนทุกท่านนะคะเมื่อวานมาก็ถามถึงปนัดดาด้วยว่าปนัดดาไม่มาเลยแล้วบอกว่านางติดงานเพราะว่างานนางรับไปล่วงหน้าหลายเดือนแล้วครับผมแต่ก็ต้องขอบคุณจากหัวใจพวกเราชาวตกมันบันเทิงนะฮะเมื่อวานเนี่ยแม้ว่าจะมากันสู้เลิฟซิกไม่ได้นะฮะมากันแค่ไม่กี่ร้อยคนแต่เราก็ภูมิใจแล้วก็อบอุ่นมากๆแล้วมาเนี่ยมาคืออะไรมาขอกอดมาขอกระเป๋ามาบอกว่าจะดูต่อไปแล้วมีป้าท่านนึงน่ะรักฉันมากเลยค่ะนี่คุณบอยจะบอกให้นะคะว่าจริงๆแล้วดูทุกวันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาปลุกลูกตื่นลูกไม่ยอมตื่นก็เลยเปิดคุณบอยคุณเต้นคุณบุ๋มให้เสียงดังๆลูกเขาก็ตื่นเรียนนี่รุ่นเด็กก็มีเซลฟี่นะครับก็เรียกว่าขนไปเมื่อวานนี้200ใบก็แจกกันไปเลยแล้วก็ดูส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเราก็ภาคภูมิใจว่าถึงแม้แฟนคลับจะสู้เลิฟซิกไม่ได้แต่เรามั่นใจว่าอายุเกิน 3,000 รวมกันแน่ๆเดี๋ยวไปฟังเสียงแฟนคลับกันหน่อยแล้วกันนะครับพี่บุ๋มนะฮะเชิญครับแล้วคุณแอลมาด้วยยังไงดูไปกลับแม่ชอบสองคนนี่เขาทะเลาะกันเนี่ยหมายว่าเขาทะเลาะกันมีเหตุผลนะเขามีสาระอ่ะเขาตลกบ้างอะไรบ้างมีคลายเครียดได้อะฮะและเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่รายการของตกมันอะไรเนี่ยตื่นเช้ามาอะไรมาทะเลาะกันทะเลาะกันมีเหตุผลแบบว่าสนุกแบบว่าเมากันมันอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เราแบบมีได้มีความรู้ไปด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นในโลกใบนี้บ้างประมาณฉันหลับไปเนี่ยฉันตื่นมาฉันก็ได้รู้ว่าเอ้ยเขามีอะไรกันอะไรเงี้ยจากที่เราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักที่สุดเลยนะคะกับเวลาที่แฟนคลับกับพวกเราเจอกันเนี่ยนะมันเป็น2เด้งบรรดาเด้งแรกคือเราเนี่ยก็ได้รับความอบอุ่นได้รับความเอ็นดูได้รับความรักจากบรรดาแฟนๆเมื่อวานนี้เข้ามากอดเข้ามาหอมเข้ามาบอกคุณบอยน่ารักคุณเต้นน่ารักปนัดดาน่ารักอยากเจอคุณบุ๋มอยากเจอเจมแมนไปไหนนี่ผมบอกอันนี้เอ็กซ์คลูซีฟก่อนใครเลยนะผมบอกนะแฟนต่างจังหวัดเดี๋ยวเตรียมให้ดีเรา
คันมากอยากบอกแต่อีกนิดนึงรอนิดนึงเดียวเลยจะพาสารล่างไปเจอนะคะแต่ที่สำคัญค่ะใครที่อยากจะไปเที่ยวกับบุ๋มเนี่ยนะคะกรุณาเตรียมตัวของคุณโดยด่วนเลยนะคะเพราะว่าทั้งนายเอ็นเตอร์เทนค่ะและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีกิจกรรมดีๆมาชวนผู้ชมไปเที่ยวกันนะคะท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จังหวัดน่านและก็จังหวัดแพร่ต้องบอกแบบนี้เป็นนัดดาว่าปิดเล่นเกมไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้หรือวันพรุ่งนี้จะเริ่มประกาศชื่อผู้ที่ได้เดินทางไปกับเรา10รางวัลแล้วก็ให้ติดตามนะฮะเพราะทริปนี้เป็นทริปที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาแล้วก็มีความสนุกที่จัดเต็มแน่นอนนะฮะช่วงหน้าไปคุยเรื่องบอยปกรณ์นะฮะเมื่อวานนี้ประกาศเรียบร้อยแล้วสำหรับปปงว่าจะยึดรถเขาและรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ